วันนี้เรามีซินนามอนบราวนี่มาฝากค่ะวิธีทำซินนามอนบราวนี่ผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงโกโก้เบกกิ้งโซดาอบเชยป่นและน้ำตาลทรายแดงเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่นมข้นจืดเนยสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยผิวส้มเชื่อมให้ทั่วแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเป็นชิ้นวางลงในภาชนะโรยหน้าด้วยผิวส้มเชื่อมและอบเชยป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ